อ่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่4นะฮะเดี๋ยวเราให้ดูภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอันนี้คือสามารถไปงานไหนได้บ้างคะบอลลูนหลายงานมากถ้าเป็นแบบว่าแนวสไตล์เจ้าสาวก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็รับปริญญาก็ได้แล้วก็งานเหมือนไปงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรก็ได้ที่แบบว่าเราไปงานเลี้ยงบริษัทอันนี้ก็ยังได้เลยค่ะได้ทั้งหน้าทั้งลุคผมมันจะเป็นแนวแบบแนวแต่งหน้าแนวโทนที่แบบออกสวยใสแล้วก็สวยแบบธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าแบบสวยหวานแนวประมาณนั้นค่ะจะประมาณนั้นแล้วก็เราจะเน้นไม่ได้เน้นอะไรมากก็จะเน้นแค่คิ้วสวยเพราะคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าอยู่แล้วแล้วก็มาเน้นที่ขนตาซะมากกว่านะคะแล้วก็มาเน้นโทนสีปากจะทำให้ดูแบบหน้าน้องดูหวานจากถ้าเราแค่แต่งให้หน้าน้องดูแบบร้ายๆดูแรงๆแล้วก็เพิ่มแค่สีตาขึ้นแล้วก็สีปากอาจจะดูดรอปลงนิดนึงถ้าสีตาเข้มอาจจะดูแบบปากออกเป็นออกนุ๊ดๆสีทองอะไรเงี้ยค่ะได้แต่อย่างเจฟปุ๊กกี้ก็สีปากของทางเจฟปุ๊กกี้ก็ได้อยู่นะคะเพราะว่าภาพเขาแนวโทนสีเข้มๆเขาชอบแนวโทนสีเข้มเนาะสาวดูดันอะไรเงี้ยมันออกกล้องออกกล้องเลยก็แบบว่าเราก็อยากให้มันดูเด่นๆใช่ไหมคะใช่อันนี้อย่างที่บอลลูนว่าลงสีเข้มไหมเข้มทุกจุดเลยนะคะนี่ถามว่าลงเข้มทุกจุดแต่ว่าส่วนที่เราลงรองพื้นจะบางเบาลงในส่วนที่บางเบามากกว่าแล้วก็แต่จะมาเน้นโทนแบบว่าลงไฮไลท์ลงสีอะไรชัดให้มันดูชัดขึ้นเยอะๆฉะนั้นเองให้ดูแบบฟุ้งๆลงกิตเตอร์อย่างที่เราเห็นใช่ไหมแล้วก็ลงแบบใช่จุ๊บแล้วก็มีพิธีกรจุ๊บไปแล้วค่ะนะคะแล้วก็จะลงเชดดิ้งให้ดูเงาดูวาวดูโดดเด่นสำหรับงานกลางคืนนี่นะคะถ้ากลางวันประมาณนี้ก็ได้แต่เราต้องซอฟสีปากลงแค่นั้นเองจบถามน้องลิซ่าหน่อยพึงพอใจกับการแต่งหน้าของพี่บอลลูนขนาดไหนสุดๆค่ะสุดๆเลยก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เช้าหนูก็มาที่นี่ใหม่ไกลมากแล้วก็กลับไปทำงานเออแล้วหนุนพาที่ไกลมากดิฉันไปสตูมาแล้วค่ะแล้วฟ้าจริงๆแต่ว่าเราก็มาหากันด้วยใจใช่จริงๆอ่ะเข้าเรื่องมาค่ะของช่วงนี้คือไปยังไงมายังไงถึงสุดท้ายมาเป็นผู้จัดการของศิลปินแบบเต็มตัวไปยังไงมายังไงตอนนั้นคืออยู่กับพี่ต่ายไทยมาประมาณ10กว่าปีนะคะแล้วก็เราก็พักยาวช่วงนึงแล้วก็มาดูแลกิจการตรงร้านเสริมสวยของเรานี่แหละค่ะแล้วทีนี้พอมาดูแลจิตการไปเรื่อยแล้วทีนี้มันก็จะมีแบบน้องพอมาติดตามเราอุ้ยพี่เขามีร้านเสริมสวยพี่เขามีร้านเราไปก็มาทำมาแบบอุดหนุนมาสนับสนุนมาเรื่อยๆหลายคนก็ทยอยกันมาทยอยเหมือนปากต่อปากแนะนำก็จะมีค่ายเพลงแล้วก็จะมีส่วนที่ PR ที่เขาทำกันแบบรู้ๆกันอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าไปงานแบบถ่ายรายการนี้ต้องไปให้บอลลูนแต่งไหมต้องให้อย่างเงี้ยก็จะมีหลายค่ายอย่างค่ายเก่าค่ายใหม่ค่ายที่ยุบไปแล้วก็มีค่ายที่แบบขึ้นมาใหม่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศิลปินคนไหนที่เราแต่งไปแล้วเขาชอบแล้วติดใจเขาก็จะใช้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะคนแรกที่มาแต่งกับเราตั้งแต่หลังจากเราออกจากแกรมมี่คือคนแรกเลยค่ะอุ๊ยแทบจะจำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าที่ยื่นที่ถ้ายื่นถ้ายื่นงานเข้ามาเลยน่าจะเป็นน้องกล้วยเลยมั้งน้องกล้วยของหอยคงที่ดูแลมีโปรไฟล์มากนะครับตอนช่วงปวดทิ้งใช่สาภาตั้งแต่ปวดทิ้งตั้งแต่ช่วงปวดทิ้งตั้งแต่ช่วงเพลงปวดเพลงช่วงเพลงช่วงเพลงปวดทิ้งแล้วก็จะมีนักร้องตามมาเรื่อยๆก็จะเป็นน้องจาน้องอะไรที่ค่ายสาภาเก่าๆแล้วก็จะตามมาด้วยนักร้องคนนี้คนนั้นจะบอกต่อแต่ว่าถ้าถามว่าแบบสร้างโปรไฟล์แล้วคนที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นตอนนั้นคือเป็นน้องสาวตัวเองแท้ๆคือน้องไอ้อูคูเลเล่แล้วก็อยู่ที่ใช่พี่สาวเป็นพี่สาวแล้วแบบว่าเหมือนแบบส่งเสริมน้องให้แบบอยู่ในค่ายของรถไฟดนตรีแล้วก็เพลงแรกของเขาเรารักอูคูเลเล่คือเราได้ทำตรงนั้นทับอยู่เบื้องหลังให้หมดเลยก็คือทั้งแต่งหน้าทั้งทำผมแล้วก็ดูเรื่อง MV ดูเรื่องเส้นเรื่องอะไรต่างๆให้เขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องเสื้อผ้าด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือกระเถิบมาอีกแล้วหลังจากตอนแรกอยู่เบื้องหลังดูบัญชีดูอะไรให้พี่ต่ายอย่างเดียวใช่อันนี้พอน้องสาวตัวเองกันฉันก็ทำทุกอย่างเลยทำแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบต้องไปทุกอย่างเหมือนเป็นผู้จัดการดูแลเต็มที่เพราะว่าเป็นน้องสาวเราก็ว่าให้เข้าบริษัทแล้วก็บริษัทดูแลไปเราก็จะอยู่ในการที่ดูแลร้านมากกว่าดูแลส่วนของร้านช่วยได้ก็ช่วยใช่แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบว่าน้องไอซ์อูคูเลเล่เนี่ยได้ออกต่อหน้าสื่อเยอะแล้วก็ได้ไปเจอกลุ่มพี่ๆศิลปินหลายๆคนแล้วทุกคนก็ชอบในลุคการแต่งหน้าของน้องไอซ์เพราะว่าเราจะแต่งหน้าให้เขาเนี่ยไปงานนี้ลุคนี้ไปงานนี้ลุคนี้ทุกคนก็เลยดูชอบแล้วว่าแต่งจากใครก็เขาก็น้องไอซ์ก็จะเป็น
เป็นกระบอกเสียงอีกทางนึงให้เราเนาะเป็นบอกว่าเนี่ยพี่หนูแต่งเองนี่ร้านอยู่ที่นี่แล้วทุกคนก็หลั่งไหลมาแล้วก็ส่วนที่พี่เป็น PR ที่เขาแบบสนิทสนมกับเราอยู่แล้วเขาก็ไปทำ PR ในบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาก็ยื่นงานมาให้ยื่นมาทีนี้หลังจากนั้นมาก็เลยแบบได้ทำมาตลอดเลยใครที่ได้ทำ MVP ก็มาปึ๊บเหมือนแนะนำต่อปากต่อปากอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบล่าสุดผลงานล่าสุดเลยก่อนล่าก่อนที่ล่าสุดก็จะเป็นแอร์สุชาวดีล่าสุดเลยที่กลับมาร้องใหม่ใช่ที่กลับมาร้องใหม่ค่ะที่กลับมาร้องใหม่แล้วก็ประมาณต้นปีที่ผ่านมาใช่แล้วก็มาล่าสุดที่แบบได้มีส่วนร่วมแบบกับก็คือน้องนุชวิลาวันในเพลงหลอกขั้นเทพค่ะตอนนั้นนุชก็ขนเอาคนรู้จักมาหมดเต็มบ้านแบบว่าแต่ถ้าแบบว่าคนที่แบบว่าได้กดไลค์ Facebook วันรุ่นแล้วก็แบบว่าได้ติดตามกันเยอะๆแล้วได้แบบชมกันเยอะๆก็คือผลงานล่าสุดก็คือจะเป็นน้องจาด้าจันยาลีนกับน้องติ๊กอัญชลีนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะได้เจอกันใช่ที่ว่าสาวหวานกับสาวเปรี้ยวเข็ดฟันมาเจอกันเป็นยังไงอ่ะก็คือกระเถิบมาอีกขั้นนึงทีนี้มาถึงผู้จัดการเต็มตัวได้ยังไงเป็นผู้จัดการเต็มตัวได้ยังไงล่ะคะก็คือตอนนั้นเราน้องนุชโทรหาน้องนุชบอกว่าเนี่ยคุณแม่มาแบบมาแต่งหน้าให้หนูหน่อยแล้วก็บอกว่าโอเคได้แต่ว่าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักชื่อเขานะเนี่ยมาแต่งหน้าให้ลูกสาวอีกคนได้ไหมแบบน้องธัญญาสยามผู้ติดตามเขาเยอะนะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เราก็โอเคเดี๋ยวไปแต่งพอไปแต่งไปเจอหน้าน้องเขาเราก็แต่งให้เขาพอแต่งให้เขาก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแบบว่าเหมือนถูกคอแล้วน้องเขาเลยเหมือนแบบพี่แล้วน้องนุชก็เหมือนว่าเนี่ยพี่เขาแบบเก่งนะเขาทำได้ทุกอย่างเขาเคยแบบนี่มาก่อนเล่าประสบการณ์เขาว่าน้องนุชรู้จักมาตั้งแต่เด็กละตั้งแต่เขาอยู่ก่อนที่จะเข้าปงรางอีกนะคะอันนี้คือกับน้องนุชเนี่ยรู้จักกันแบบส่วนตัวพูดตรงๆว่าจากส่วนตัวสนิทกันมากพอสมควรตั้งแต่เด็กละแล้วทีนี้แล้วก็มาทำความเข้าใจกับน้องธัญญาน้องธัญญาก็เขาก็จะเล่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วเราก็เขาก็บอกว่าพี่มาเป็นผู้จัดการให้หนูได้ไหมอ่ะเริ่มละตรงนี้เราก็หุ้ยพี่ยังไม่พร้อมแต่ว่าพี่ขอเวลาสักระยะหนึ่งก่อนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าขอแบบว่าเป็นผู้จัดการยังกับมันถูกขอแต่งงานใช่แล้วก็แบบว่าพี่ขอเวลาหน่อยให้พี่ได้แบบตัดสินใจได้ไหมหลังจากนั้นน้องเขาก็เหมือนนุชก็แบบเหมือนนุชก็แบบยุยงแบบว่าเอาเลยเลยเอาอย่างนี้ที่จริงแล้วพี่จะต้องให้คุณแม่เนี่ยมาดูแลพี่นะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้มีช่วงเพลงที่โปรโมทแต่หนูจะมีเพลงช่วงที่โปรโมทอยู่แล้วหนูก็ให้แม่บอลลูนไปทำสิอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโอเคเราก็น้องก็จิกน้องก็เริ่มมาจิกละพอมาจิกเราก็อุ้ยน้องเขาจีบแล้วอ่ะน้องเขาแบบพี่โอเคยังคะพี่พร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้จัดการหนูแล้วก็พอพร้อมเต็มตัวแล้วทีนี้ก็เริ่มเข้ามาเริ่มมาบริหารเรื่องคิวงานเริ่มน้องก็เริ่มโพสต์ประกาศว่าเรามีผู้จัดการแล้วนะเป็นพี่บอลลูนเราก็ช่วยน้องมานี่แล้วก็เริ่มช่วยกันไปมาพอมาศึกษากันไปกันมาเขาเป็นเด็กตัวเล็กเคยทำอัลบั้มเพลงมาก่อนแล้วกับแม่เขาก็ทำเพลงมาก่อนแม่กับลูกเป็นแล้วเขาเคยเข้ามาบ้านของผู้จัดการพี่ต่ายคือพี่บ่าวเขาเหนียวพี่สามเชษที่เป็นลุงกับป้าหนูแต่เริ่มแรกนะคะแล้วเราก็เดินลงมาบันไดห้องของบ้านแล้วก็เดินลงมาปุ๊บก็เหมือนเห็นแม่ลูกสองคนนี้แล้วเขาเล่าให้ฟังมันจะมีน้องคนนึงที่เป็นหลานของคุณแม่น้องธัญญานะคะบอกว่าเนี่ยผมจำพี่ได้คือพี่บอลลูนคนที่ดูแลพี่ต่ายอยู่คือเหมือนมันมีอะไรเชื่อมหากันใช่มันมีอะไรเชื่อมหากันเขาเลยบอกว่าแต่ก่อนอ่ะเขาชื่อน้องกุ๊กกิ๊กน้องกุ๊กกิ๊กกัจจรัตน์อะไรสักอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ด้วยคำว่าเอ้าเราคือตอนนั้นคือเขาอ้วนไงแล้วตอนนั้นคือเขาอยู่ประมาณม.2เราก็แบบเฮ้ยเราก็รีบเราก็เขาเด็กๆเขากับแม่กับลูกเขาก็เหมือนดีใจได้เจอคนที่แบบดูแลพี่ต่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเคยอะไรกันใช่แล้วแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอ๋อค่ะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวจะรีบไปงานแล้วแล้วก็ไปแล้วก็ดูในเฉยตอนนั้นเราไม่ได้แบบโฟกัสไปที่ว่าเขามาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาที่ไหนได้เขามาฝากมาฝากเนื้อฝากตัวฝากให้แบบคุณลุงคุณป้าช่วยโปรโมทเพลงช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนั้นมันยังไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยแหละที่จะไปยุ่งวุ่นวายตรงนั้นใช่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 นั่นแหละแล้วทีนี้เราก็ไปปุ๊บนั่นแหละเขาก็มาเล่าให้ฟังพอมาเล่าให้ฟังอ๋อเฮ้ยสรุปแล้วเราเคยแบบนี่กันหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกใช่วงจรวงจรใกล้เคียงกันมาแล้วทีนี้มันก็เหมือนไปไหนไม่พ้นละเราก็รู้สึกว่าเราอยากห่างจากวงการตรงนี้มาประมาณ
อยากห่างออกมาประมาณ3ปีนะแต่ช่วงระยะ3ปีคือเราใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าใช้อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่กับร้านมากกว่าแล้วก็พอหลังจากมาที่มาเป็นผู้จัดการน้องธัญญาอย่างเต็มตัวก็คือเราก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเริ่มมีอะไรอ่ะมีภาระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราก็ต้องดูแลเรื่องคิวให้น้องขายงานศิลปินให้น้องงานอันไหนที่เหมาะสมกับน้องและงานพรีเซนเตอร์ตัวไหนที่น้องจะรีวิวให้ได้หรือว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาให้ได้เราก็ต้องดูเรื่องภาพลักษณ์ดูเรื่องภาพรวมต่างๆของน้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะดูทุกอย่างเลยในเมื่อถ้าเรามาเป็นผู้จัดการแล้วต้องดูให้หมดเลยเราต้องดูภาพรวมออกมาให้ภาพออกมาดูดีดูสวยงานเดินพรมลูกสาวฉันต้องชัดลูกสาวฉันต้องเด่นนี่แหละนี่คือแบบว่าอันนี้คือแบบของบอลลูนจริงๆนะแบบว่างานไหนที่เราให้ความสำคัญมากเราก็จะแบบทุ่มเทมากยอมรับนะคะว่าศิลปินอ่ะอยู่ได้กับแดนเซอร์อยู่ได้กับผู้จัดการอยู่ได้เนี่ยเพราะงานคอนเสิร์ตเท่านั้นจริงๆเราก็เลยต้องมาเน้นมันเรามาเน้นรายละเอียดแล้วก็ความรับผิดชอบบนหน้าเวทีของน้องอ่ะออกมาให้ผู้ชมได้เห็นได้ฟังแล้วแบบประทับใจมากน้อยแค่ไหนแต่ผลตอบรับก็ดีแล้วเราก็ดีใจมากด้วยว่าเราได้มาดูแลน้องเขาและผลตอบรับในการแสดงของน้องบนหน้าเวทีดีแล้วทุกคนก็ให้การตอบรับดีมากด้วยชอบค่ะยอมรับว่าชอบเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วแหละเรามีความสุขแล้วว่ามันโอเคแล้วก็เลยต้องตั้งใจตรงนี้ละต้องตั้งใจทำตรงนี้ถ้าน้องพุ่งเขาถามว่าน้องพุ่งในการไปไกลกว่านี้น้องไปไกลกว่านี้เราก็ไปไกลด้วยเราก็เหมือนเริ่มกันมาตั้งแต่เขายังไม่บึ้มบั้มซึ่งมันบึ้มบั้มมากใช้คำว่าดังดีกว่านะบึ้มบั้มมันจะดูเป็นอีกแบบนึงคือเสียงบึ้มบั้มคือที่แรกก็เรายังไม่รู้จักเรารู้จักเพิ่นปฐุมราชอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่เข้าใกล้ไงคะประเด็นผู้ชายอีกแล้วแล้วประเด็นแล้วประเด็นแล้วเราก็แบบเฮ้ยคือตกลงเดี๋ยวตกลงที่เธอมาตัดสินใจรับงานธัญญาเนี่ยตัดสินใจเพราะเบิ้ลปทุมราชหรือตัวธัญญานั่นแหละประเด็นสำคัญคือเรื่องของเรื่องอ่ะเราติดตามผู้ชายคนนี้มานานแล้วตั้งแต่เขาเป็นเน็ตไอดอลบ้านนานะเราเห็นจนเรากระทั่งว่าถ้าฉันมีเงินฉันอยากทำพุทธนักร้องผู้ชายคนนี้มากเราก็เลยทักเฟซเขาไปตั้งแต่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 57เลยถามน้องเบิ้ลได้แล้วน้องเบิ้ลยังจำได้เลยแหละเพราะว่าน้องเบิ้ลก็บอกว่าทักมาแล้วทักมาแต่เขาไม่ได้กดรับแค่นั้นเองก็คือเขาไม่ได้กดอ่านแล้วก็ไม่ได้คือแต่เห็นผ่านตาแล้วล่ะแต่ยังไม่เพราะว่าคนแชร์ไงคะคนแชร์เยอะเฮ้ยน้าก็ไทยบ้านอ่ะฟิลความรู้สึกเราเฮ้ยน้าก็ไทยบ้านเฮ้ยหุ่นก็แซ่บอีบ้ามันมีด้วยหรอแบบนี้เราก็แบบวิลลิกลีขนลุกคือครั้งแรกที่ได้มองผู้ชายแล้วขนลุกแล้วล่าสุดเราก็เลยแบบว่าได้ไปทำงานกับป๋าสมชายในบางงานแล้วป๋าสมชายก็เหมือนได้จ้างงานคอนเสิร์ตของเบิ้ลปทุมราชเราก็ได้เห็นเราก็แค่ดีใจว่าเนี่ยผู้ช่วยป๋าสมชายผู้เลขาป๋าสมชายขอถ่ายรูปด้วยหน่อยแล้วก็ถ่ายรูปก็ไม่ได้อะไรเราก็มาดูรูปก็นั่นแหละก็ได้แบบได้ถ่ายรูปอ่ะไม่ได้ใกล้ชิดพอแบบได้สนิทสนมได้นู่นนี่นั่นโอ้โหใหม่ก็แล้วเราก็รู้แบบว่าแบบเขาเป็นคู่จิ้นกันกับน้องธัญญาอยู่แล้วเราก็แบบว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยเอาความจริงเลยหนูกับพี่เบิ้ลน่ะยังไงกันเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ตอนนี้เป็นประเด็นดราม่ากันทั่วทุกบางคนจะดราม่านะบางคนก็ดราม่าบางคนก็จะแบบมันจริงไหมพอเราถามอ่ะมันจริงไหมหนูชอบมันจริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่นะพี่ก็แบบว่าเป็นงานที่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถามว่าก็จะแอบมีไม้แอบแบบชอบกันหน่อยๆไหมในมันก็มีบ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องของใช่ตอนนั้นคือรู้สึกดีๆใช่เพราะว่าพอเขารู้สึกอย่างนั้นอ่ะเขาจะถ่ายทอดผลงานเพลงใน MV ออกมาได้ดีแล้วมันก็จะเป็นช่วงของน้องเขาแต่ละคนไงว่าช่วงเบิ้ลเขาอาจจะมีเรื่องของเขาในแล้วคุณน้องธัญญาก็มีส่วนเรื่องของเขาเขาก็จะมาแบบจูนกันเขาก็จะแบบต่างคนต่างแบบเรื่องส่วนตัวของเขาก็จะแยกกันไปก่อนแต่ยอมรับว่าเด็ก2คนนี้แบบแยกว่างานคืออะไรตรงไหนช่วงไหนคือจะทำงานช่วงไหนที่จะเป็นของส่วนตัวใช่อันนี้ก็เคยโดนโจมตีว่ากินเบิ้ลปทุมราชเหรอไม่ประมาณว่าไม่เมาถ้ากินได้ก็ดีสิกินได้ตั้งนานแล้วแต่เขาไม่ให้กินนะสิไม่คือเธอโดนเมาว่าเธอกินเหรอแค่ใกล้ตัวเขาก็ผักละผักละปัง
เหมือนกับว่าไปใกล้ชิดอะไรอย่างงี้ป่ะโดนมั้ยโดนมั้ยโดนใกล้ชิดอ๋อใช่เขาก็จะมีคนมาแบบว่าอย่าใช้เขาใช้คำพูดบอกว่าอย่าใช้ความเป็นผู้จัดการเข้าใกล้นักร้องให้มากนักนี่แค่นี้เจ็บปวดนะเป็นสิทธิเหมือนเราเป็นพิธีกรเราก็มีสิทธิ์จะใกล้ชิดนักร้องถูกป่ะนั่นแหละแต่ด้วยความว่าใกล้ชิดของหนูมันมากกว่าใกล้ชิดที่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดไงฮะไม่เราคิดเล่นไงเราคิดเล่นด้วยความว่าเราก็บ่มไปกอดอะไรมั้ยล่ะเราคิดอะไรมั้ยไปกอดน้องเค้าไปอะไรเค้าไม่ได้มองบนนะคะขอมองบนแป๊บอ่ะนั่นแหละงั้นพูดถึงภาพรวมดีกว่าว่าทั้งหมดทั้งมวลที่บอลลูนทำมามีอะไรอีกไหมที่ยังอยากจะทำหรือยังไม่ได้ทำถ้าถามว่าตั้งแต่เกิดมาทำครบหมดแล้วนะก็คือน่าจะเรื่องงานครบหมดแล้วขนาดบัญชียังกล้ายังทำผ่านมาเลยแม่บ้านก็ยังทำมาแล้วอะผ่านการทำไอ้ต่างๆนานาที่แบบว่าคุณลุงคุณป้าฝึกมาให้เขาบอกว่าให้เพิ่มอะไรเริ่มต้นจากการอดทนให้เกิดการขยันอดทนแล้วทุกอย่างจะเป็นประสบความสำเร็จอย่าลืมนะคะว่าเป็นคนสวยแล้วต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องฉลาดด้วยแล้วต้องให้รู้ทันทุกอย่างเนาะถ้าเราเก่งแล้วเราแบบทำงานได้ทุกคนก็จะรักเราแล้วทุกคนก็จะยอมรับในตัวเราว่าเรามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะแบบว่าให้ทุกคนได้รู้ว่านี่นะฉันทำได้นี่นะฉันทำได้พอเราทุกอย่างว่าทำได้เขาก็จะแบบแฮปปี้กับเราในการที่ได้ร่วมงานกันหรือว่าได้เห็นในภาพของเราว่าเราทำงานอย่างนี้เก่งมากน้อยแค่ไหนเราทำงานได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้รู้ศักยภาพของเราว่าเรานะอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ครบกระบวนทุกอย่างเลยนะคะก็ทำให้พวกเราชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งแล้วก็แฟนๆนะคะได้รู้จักในตัวบอลลูนมากขึ้นว่าเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่บัญชียันจนไฟนอลลี่เป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้จัดการที่สมบูรณ์แบบวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องบอลลูนมากขอบคุณค่ะและขอบคุณที่เนรมิตให้น้องลิซ่าออกมาสวยขนาดนี้จนถึงตอนนี้หน้าน้องยังไม่ฉ่ำยังไม่มันเลยยังฉ่ำวาวแบบยังดูเป็นธรรมชาติยังดูแบบว่ายังมีออร่าอยู่เลยเนาะเห็นไหมยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามฝากติดตามผลงานของบอลลูนด้วยนะคะทางFacebook สิริวรดาวรังกูลแล้วก็ IG บอลลี่1696 underscore makeup นะคะแล้วก็ร้านเสริมสวยบอลลี่บิวตี้ซาลอนมาแต่งหน้าทำผมที่นี่ได้หรือว่ามาทำผมมาทำสีทำอะไรทุกอย่าง everything ทำที่นี่ได้ร้านบอลลี่บิวตี้ซาลอนจะอยู่แถวถนนปัญญารามอินทราแถวแฟชั่นไอแลนด์นะคะฝากไปด้วยแล้วกันค่ะเบอร์โทรนะคะ0894442721เป็นเบอร์นี้เบอร์เดียวเป็นเบอร์ทั้งติดใช่ค่ะเป็นเบอร์ติดต่องานทุกอย่างเลยทั้งเป็นเบอร์ส่วนตัวด้วย3แล้วก็เป็นเบอร์งานที่ติดต่อดีลเรื่องแต่งหน้าได้ด้วยแต่งหน้าทำผมได้ด้วยแล้วก็ติดต่องานของศิลปินน้องธัญญาสยามได้ที่เบอร์นี้นะคะโอเคนะคุณผู้ชมและนั่นก็คือทั้งหมดของซุปเปอร์ลูกทุ่งในสัปดาห์นี้นะฮะส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรติดตามได้กันทางแฟนเพจแหละนะครับวันนี้เราทั้ง4คนก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ